สินแสเป็นหนึ่งจัดอันดับคนดวงดีครั้งปีหลังนักสัตว์ไหนรับโชคดีครั้งใหญ่เด่นออนไลน์วันที่30มิถุนายน2567 13:05 น.ปิดสินแสเป็นหนึ่งจัดอันดับคนดวงดีครึ่งปีหลัง2567ใครปังสุดเฮงสุดเผยนักสัตว์ไหนเตรียมรับโชคดีครั้งใหญ่ดวงดีขึ้นมากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตสินแสเป็นหนึ่งวงภูดอนจัดอันดับคนดวงดีครึ่งปีหลัง2567ใครจะปังสุดเฮงสุดเผยปีนักสัตว์ไหนเตรียมตัวได้รับความโชคดีครั้งใหญ่ปีนักสัตว์ไหนเรื่องทรัพย์สินของคุณเลิศมากโดยมีรายละเอียดแต่ละราศีดังนี้อันดับหนึ่งปีมะแมเตรียมตัวได้รับความโชคดีครั้งใหญ่ความโชคดีมาเยือนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณเลยคุณต้องลงมือเองเหนื่อยก่อนถึงจะได้ทรัพย์แต่หลังจากนี้มีโอกาสได้อะไรมาแบบฟลุกทั้งเงินทั้งงานและทุกสิ่งมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันดับ2ปีขานเตรียมตัวเตรียมตัวใจในเรื่องงานได้เลยเพราะคนปีขานรอเปลี่ยนงานมายาวนานตั้งแต่มกราคมมาจนถึงมิถุนายนยังไม่มีวี่แววแต่ครึ่งปีหลังนี้จะสมหวังอย่างแน่นอนงานที่ดีรอคุณอยู่และจะสมปรารถนาในงานที่รอไม่ว่าจะงานต่างประเทศการเดินทางไกลหรือสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการงานจะดีขึ้นอันดับ3ปีฉลูโดนหมั่นไส้จากคนที่รู้จักเราไม่ดีพอเพราะดวงคุณดีขึ้นมากตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนคุณมีบทเรียนชีวิตเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่คุณไหวตัวทันกลับตัวได้ทันทำให้ปรับตัวจนครึ่งปีหลังนี้ดูดีขึ้นจนคนหมั่นไส้อันดับ4ปีกุลผู้ใหญ่เมตตาเหมือนได้รับชีวิตใหม่ในครึ่งปีหลังจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใครรอคอยการลงทุนจากผู้ใหญ่จะถูกสนับสนุนแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาและทุกๆเรื่องผู้ใหญ่เอ็นดูมากเรื่องการงานก็ผ่านไปได้ง่ายๆถือว่าเป็นนักสัตว์ที่โชคดีมีคนหนุนนำอันดับ5ปีวอกโดนอิจฉาตาร้อนไม่รู้ตัวที่ผ่านมามีแต่ไปอิจฉาเขาแต่ครั้งนี้คุณจะโดนอิจฉาอย่างแน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอะไรที่รอคอยจะสมหวังความอิจฉาจึงเกิดขึ้นจากคนอื่นที่สงสัยว่าทำไมคุณดีวันดีคืนเพราะปีวอกเขาสร้างความดีมามากอันดับ6ปีชวดเกิดเหตุการณ์โดนคนนินทาลับหลังเพราะเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักและโชคลาภคุณดีขึ้นมากจนหลายคนคิดว่าคุณไปทำอะไรมาถึงโชคดีแบบนี้เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะความรักก็หวานมากภาพรวมทั้งหมดดีจนต้องมีคนเอาไปนินทาอันดับ7ปีเถาะเวลาของคุณมาถึงแล้วในเรื่องตำแหน่งของงานรอเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งได้เลยเพราะที่ผ่านมาค่อนข้างนิ่งเงียบโดยเฉพาะใครเป็นข้าราชการพลาดโอกาสมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มีโอกาสแน่นอนการงานก้าวหน้าและอุปสรรคลดน้อยลงจากต้นปีลุ้นตำแหน่งใหม่และได้รับการเสนอเลื่อนขั้นอันดับ8ปีมะโรงจะสมหวังกับสิ่งที่รอคอยไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องงานหรือครึ่งปีหลังนี้คุณจะสมหวังกับการรอคอยหรือใครที่จะขายที่ขายทางครั้งนี้มีโอกาสทำสำเร็จแน่นอนอันดับ9ปีจอความรักของชาวปีจอดีขึ้นอย่างไรมาดูใครหลายคนที่เกิดปีจอความรักรุ่งพุ่งแรงอย่างแน่นอนยิ่งสำหรับคนโสดจะได้พบรักและมีเกณฑ์เดินทางไกลมีโอกาสสมหวังกับรักทางไกลส่วนคนมีคู่รักสะพรั่งหวานชื่นใครรอเรื่องลูกก็จะสมหวังอันดับ10ปีมะเสงดวงเปิดแล้วจะโชคดีเรื่องอะไรกันนะเหนื่อยมากๆในช่วงครึ่งปีที่แล้วทำอะไรก็ไม่สมหวังตามปรารถนาใครๆก็ไม่อยากจะคุยด้วยชีวิตที่ผ่านมาเจ้านายบริวารไม่สนับสนุนเลยไม่เคยสมหวังแต่ต่อไปดวงจะเปิดทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภอย่างแน่นอนอันดับ11ปีมะเมียเตรียมตัวมีบ้านหลังใหม่ทำอย่างไรถึงได้มาเรื่องทรัพย์สินของคุณเลิศมากใครที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านจะสมหวังดังปรารถนาใครรอคอยบ้านหลังใหม่รอที่จะกู้บ้านสร้างทรัพย์สินเป็นจังหวะครึ่งปีหลังที่ดีมาก
ทำอะไรสมปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องบ้านและที่อยู่อาศัยอันดับ12ปีรกาการเงินจะเปลี่ยนแปลงทำอะไรถึงดูรวยขึ้นคนปีรกาเป็นคนขยันแต่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าขยันทำไมไม่รวยรู้สึกช้าไม่มีอะไรจะดีขึ้นตำแหน่งก็ไม่ปรับแต่ครึ่งปีหลัง2567จะรวยสมหวังความปรารถนาทั้งงานเงินความรักและทุกเรื่องราวทั้งหมดจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณให้รวยและโชคดีอย่างแน่นอนสินแสเป็นหนึ่งจัดอันดับคนดวงดีครึ่งปีหลัง2567ใครปังสุดเฮงสุดเผยนักสัตว์ไหนเตรียมรับโชคดีครั้งใหญ่ดวงดีขึ้นมากมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตฟุตโน้ตการเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีสะท้อนภาพจริงการเมืองประเด็นร้อนวันที่1กรกฎาคม2567 15:06 น.การเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.ปทุมธานีแสดงความซับซ้อนทางการเมืองในพื้นที่อย่างยิ่งอยู่แล้วชัยชนะของนายชาญพวงเพชรต่อพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างยิ่งมีความซับซ้อนมากกว่านี่มีได้เป็นการต่อสู้อย่างมีลักษณะเฉพาะระหว่างนายชาญพวงเพชรกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างอย่างเอกเทศตรงกันข้ามเป็นการต่อสู้ระหว่างนายชาญพวงเพชรซึ่งสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างซึ่งประกาศตัวลงสมัครในนามกลุ่มรักปทุมถามว่าเงาทะมึนซึ่งอยู่ข้างหลังพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างไม่มีพรรคการเมืองเกื้อหนุนจริงละหรือคำตอบเห็นได้จากเสื้อที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างสวมใส่และแสดงผ่านโปสเตอร์หาเสียงเด่นชัดว่าเป็นเสื้อสีน้ำเงินขณะเดียวกันที่ปกคอเสื้อคลิปไว้ด้วยสีส้มจึงมีการอธิบายถึงสายสัมพันธ์ที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างมีอยู่กับพรรคภูมิใจไทยจึงมีการโยงบางองค์ประกอบที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเคยมีกับพรรคก้าวไกลยิ่งกว่านั้นฐานที่มาของนายชาญพวงเพชรยิ่งโลดโผนนายชาญพวงเพชรเคอาจดำรงอยู่ในสถานะแห่งตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแต่ในการต่อสู้กับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างก่อนหน้านี้กลับแนบชิดอยู่กับพรรคภูมิใจไทยตรงกันข้ามพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างต่างหากที่มีสายสัมพันธ์อันยาวนานอยู่กับพรรคเพื่อไทยอย่าลืมสโลแกนที่ว่าได้ดีเพราะพี่ให้อย่างเด็ดขาดไม่ว่าพี่คนนั้นจะคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่ว่าพี่คนนั้นจะคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ตามการเลือกตั้งซ่อมเพื่อชิงตำแหน่งนายกอบจ.ปทุมธานีครั้งนี้จึงชัดเจนว่าไม่ได้เป็นการต่อสู้ระหว่างนายชาญพวงเพชรกับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอย่างที่มองเห็นตรงกันข้ามเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยและตีกระทบไปยังพรรคก้าวไกลการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาใหม่จุดโดดเด่นอาจแสดงถึงชัยชนะของสายสีน้ำเงินเหนือสายสีแดงและสายสีส้มแต่ในพื้นที่เลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเป็นสีแดงยึดครองขณะเดียวกันรากฐานและความสัมพันธ์ระหว่างคนของพรรคเพื่อไทยกับคนของพรรคภูมิใจไทยก็ดำเนินไปอย่างมีการถ่ายโยงกันไปมาสร้างความตื่นตะลึงให้กับพรรคก้าวไกลอย่างยิ่งหากมองว่าไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยล้วนมีรากฐานมาจากพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนก็จะเข้าใจเดคแลนไรส์ลั่นพร้อมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเซาเกตกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 10:08 น.
เดแคลนไรส์กองกลางทีมชาติอังกฤษลั่นแข้งสิงโตคำรามพร้อมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องแกเร็ตเซาเกตเฮดโค้ชชุดปัจจุบันของทีมชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษภายใต้การทำทีมของแกเร็ตเซาเกตเพิ่งจะตีตัวเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ได้สำเร็จด้วยการเอาชนะสโลวาเกีย 2-1 ในการต่อเวลาพิเศษหลังจากเสมอกัน 1-1 ใน90นาทีทั้งนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้แกเร็ตเซาเกตถูกโจมตีอย่างหนักเกี่ยวกับวิธีการทำทีมและฟอร์มการเล่นของทัพสิงโตคำรามและล่าสุดเดแคลนไรส์ให้สัมภาษณ์ว่าเรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในวันนี้เราจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องผู้จัดการทีมนี้และปกป้องกันและกันเราจะเดินหน้าต่อไปและสู้ต่อไปและความเป็นทีมของเราได้แสดงให้เห็นแล้วในคืนนี้มันเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและเราจะทุ่มเททุกอย่าง